สวัสดีครับวันนี้เรามาดูแปลงข้าวโพดนะครับที่ใช้กรดซิลิคอนนะครับทุกอย่างใช้ปุ๋ยเหมือนกันเนาะเนาะสวัสดีครับพ่อหน้าครับใช้ปุ๋ยเหมือนกันครับวันนี้พ่อหน้าน้องชนนะครับร้าน20 บาทที่คลองหาดนะครับนี่เปรียบเทียบกันยังไงฝั่งนี้นะครับคือฝักข้าวโพดที่ไม่ได้ฉีดที่ไม่ได้ฉีดอันนี้คือที่ฉีดนะครับฉีดความแตกต่างมียังไงบ้างครับเนี่ย1ขนาดของฝักขนาดของฝักอันนี้พยายามคัดใหญ่ที่สุดเท่าที่คัดได้เดินหาจนตัวละอันนี้คือไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้ใช้ครับดูขนาดฝักความยาวของฝักความยาวของฝักนะครับมีความแตกต่างสีสีอันนี้จะขึ้นหลังขาวอันนี้ยังไม่ขึ้นยังสีรู้สึกเจ้าสีมันจะส้มจะดีกว่าครับดูทรงของฝักสรีระนะสุดปลายเหมือนกันแต่ว่าความยาวแต่ว่าน้ำหนักก็ต้องไปชั่งอีกทีนึงถ้าหักดูเม็ดในก็โอเคมันไม่แตกต่างแต่ว่ามันขนาดของฝักมันต่างกันเพราะมันพันเดียวกันพันเก้าเก้าเจ็ดเก้าถ้าตอนนี้พูดได้หรือยังว่าเทียบใช้กับไม่ใช้มีความแตกต่างมีความแตกต่างเพราะว่าทีแรกไม่ใช้แล้วไปซื้อมาใช้ตอนข้าวโพด30 วัน25 วันกับ30 วันไม่ทันละเขาต้องฉีดตั้งแต่เด็กแล้วคือถ้าฉีดจริงๆต้องฉีดประมาณกินพร้อมหนอนรุ่นแรกรอบแรกครับพร้อมหนอนพร้อมกับยาดิโกฉีดผสมฉีดได้เลยอัตราส่วนก็ตามที่แนะนำครับนะครับใช้ได้เลยช่วงที่กำลังจะออกดอกครับจะมีข้อสังเกตระหว่างใช้กับไม่ใช้คือถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยต้นจะสมบูรณ์แล้วใบเขียวครับไม่เป็นโรคครับชุดที่ผมปลูกมันเป็นชุดที่ฝนชุกกับฝนทิ้งช่วงสังเกตฝักจะไม่มีเม็ดเสียแต่ว่าตัวนี้จะมีเม็ดเสียเนี่ยครับสังเกตอย่างนี้ได้คือการทนโรคการใช้ซิลิคอนเนี่ยมันทนโรคกว่าครับดีกว่าเดี๋ยวรอเกี่ยวดูรอเกี่ยวจริงๆเกี่ยวก็ถ้าจะวัดก็วัดได้เพราะว่าแปลงนี้มัน14 ไร่แล้วอีกแปลงนึงมัน7 ไร่14 ไร่นี่ก็คือ77หมาย7 ไร่นี่ฉีดเพราะผมใช้รถฉีดรถฉีดยารถเล็กฉีด2 ถังถังนึงก็ถังละ150 ลิตรฉีดได้4 ไร่ครับมันก็ไปถึง4 ไร่ดีหรอกก็ตีไปประมาณนั่นแหละประมาณ7 ไร่ 8 ไร่แล้วก็อีก2 ถังก็จะเป็นไม่ได้ใช้ตอนแรกก็ใช้ปุ๋ยเกรดธรรมดาครับใช้ปุ๋ยลำไยปุ๋ยอะไรที่ว่าดีที่สุดอ่ะก็ใช้แต่อันนี้คือใช้ซิลิคอนแต่ก็ต้องผสมอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่ซิลิคอนอย่างเดียวหมายว่าเราเคยมั่นใจในการเติมปุ๋ยตัวไหนเราก็เติมไปด้วยก็คือแปลงนี้ก็คือเราเคยทำแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นแหละนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือก็ใช้เนี่ยครับกดซิลิคอนตัวนี้นะครับก็ขนาดขวดละลิตรนะครับก็ราคา320 บาทนะครับขวดนี้นะครับลองได้ก็ลองทดสอบดูครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมมากนะครับคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูแปลงต่อไปอีกวันหลังเนาะโอเคขอบคุณครับ